ผ่านไปแล้ว6กลุ่มนะครับเราจะมาดูกลุ่มที่7กันกลุ่มนี้พวกเธอก้าวเข้าสู่เวทีแห่งนี้อย่างเปี่ยมไปด้วยพลังเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อกลุ่มของเธอว่า3สาวเสียงทรงพลังครับอดีตเงือกสาวที่คว้าเหรียญรางวัลจากขอบสระมานับไม่ถ้วนแต่เมื่อหลินพบกับความฝันที่แท้จริงกับการเป็นศิลปินหลินก็ไม่รอช้าเมื่อได้รับโอกาสจากโรงเรียนสารวิทยาให้เป็นตัวแทนในการล่าฝันวันนี้วีซียูกิสาวน้อยที่มีการเต้นอยู่ในสายเลือดในวัยเด็กยูกิเคยมีความฝันอยากจะเป็นครูสอนเต้นแต่ความฝันก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้ไปเจอไอดอลที่เธอคลั่งไคล้อย่างดาเอนโดฟินและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการล่าฝันในวันนี้22แอนอดีตนักร้องวัยเด็กที่การร้องเพลงครั้งนั้นไม่เป็นอย่างที่หวังกลับมาครั้งนี้แอนขอใช้ความสามารถและตัวตนที่แอนเป็นทำตามความฝันของแอนอีกครั้งสู่การยอมรับจากคนทั่วทั้งประเทศBonnie's way, baby. My mama told me when I was young, we were all but superstars. She rolled my hair with my lipstick on in the glass of her boudoir.There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, when you go far. Listen to me when I say, I'm beautiful in the way the sun is going to say. And what if I attract, maybe I was born this way. Don't hide yourself with regret, just love yourself, you said.On the right track, maybe I was born this way. Ooh, there ain't no hard way. Maybe I was born this way. Maybe I was born this way. Ooh, there ain't no hard way. Maybe I was born and on the right track. Maybe I was born this way. Hey, yeah, born this way. Yeah, right track, baby, I was born this way, yeah. I heard there was a secret code that
day we play and the please the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from them was how to shoot somebody who will do ya. It's not the cry that you hear at night, it's not someone who's in the light, it's a call and it's a broken hallelujah. เชิญฟังคอมเมนต์เลยครับทั้ง3ท่านนะครับเริ่มจากคุณไก่ครับครับเอาที่ยืนก่อนเลยนะกันนะครับน้องแอนครับฮาเลลูยาน้องแอนร้องทำให้คนลุกนะตอนต้นๆทำให้คนลุกเลยนะครับด้วยพลังเสียงด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมีจุดที่เป็นแผลอยู่คือเรื่องตอนช่วงทรานสโพสเรายังเพี้ยนอยู่มีจุดที่เป็นแอดลิบซึ่งเรายังเสี่ยงพี่ว่ามันเสี่ยงในการที่เราจะใช้คอนโทรลเสียงเนี่ยเรายังไม่นิ่งพอเสียงหลบตรงนั้นไม่แข็งแรงนะครับซึ่งมันทำให้พีคของเพลงมันหายไปนะครับนี่ในส่วนของการร้องเราน่าจะเปลี่ยนแอดลิบตรงนั้นทิ้งไปเป็นอย่างอื่นบ้างทีนี้ปัญหาสำคัญเรื่องนึงคือว่าพี่ว่าเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่มากจริงๆแล้วเรื่องเพลงเนี่ยแปลเนี่ยคงตีลังกาแปลเลยเพราะว่ามันซับซ้อนมากมายนะครับเป็นเรื่องอ้างถึงไบเบิลซึ่งจริงๆแล้วจุดเล็กๆก็คือว่าการที่เราเปล่งเสียงฮาเลลูยาของคนที่แสดงความสุขแต่จริงๆไม่ใช่เขาแบบว่าเจ็บปวดแทบตายแต่เขายังเปล่งคำนี้ขอต่อพระเจ้าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่จะต้องไปฟังดูอีกทีถ้าทำตรงนี้ได้มันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยครับครับโชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญคุณแมวครับผมขอยูกิแล้วกันนะครับยูกิกาก้านะครับทำได้ดีครับสนุกฟังแล้วสนุกดีแต่ว่าพี่ขอออกความเห็นนิดนึงว่าเวลาร้องเพลงที่มันมีจังหวะกระชับอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกเสียงหรือว่าคำต้องกระชับด้วยเพราะพี่รู้สึกว่าดนตรีเนี่ยกระชับแต่ว่าร้องเราเนี่ยบางทีมันจะมีบอกว่าหลุดไปหลุดมานิดนึงแต่ว่าฟังไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ปรับปรุงไว้โดยเฉพาะเรื่องของตอน improvise ตอนท้ายๆคำว่า improvise นี่หมายถึงว่าร้องด้นเสียงนะครับท่านผู้ชมคืออิมโพรไวส์ตอนท้ายที่มันจะแบบร้องไม่ได้ตรงตามเมโลดี้เดิมนะครับอันนั้นถ้าเรามั่นใจกว่านี้เราจะทำได้ดีกว่านี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยออกมามันจะมีเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องปรับปรุงไปนะครับโดยรวมทำได้ดีครับขอบคุณค่ะคุณตาครับน้องหลินจ๊ะเพลงนี้มันยากจริงๆเนาะเหมือนที่พี่บอกไว้ตอนที่ไปเจอกันในบ้านวันนี้น้องหลินร้องได้ดีแต่พี่ว่ามันอาจจะไกลมากเลยไม่ค่อยได้ยินตัวเองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจตอนขึ้นเสียงสูงมากๆมันเลยไม่ยังไม่หลอนเหมือนที่พี่บอกไว้นะแล้วก็ acting เนี่ยมันยังไม่ทะลุเหมือนที่พี่คิดเอาไว้หนูต้องหลอนกว่านี้แต่ภาพโดยรวมวันนี้หนูทำดีๆพี่ขอชมทั้ง3คนค่ะวันนี้ก็ทำได้ดีนะคะเก่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญพบครูเป็ดด้านหลังเลยนะครับทั้ง3ท่านนะครับลิ้น V7ยูกิ V4 and V12 ครับเชิญครับคือเย้เป็นยังไงบ้างทำไมเรียบร้อยกันจังอ่ะลูกคน
เป็นคนเรียบร้อยป่ะใช่ป่ะคือไม่นะอยู่ในบ้านใช้เรียบร้อยมากไม่ใช่คือเท่าที่สังเกตการอยู่ข้างหลังมาเหมือนแล้วเหมือนแล้วอัลเลอร์ยูกิยูกิคูดาเอดาเป็นไงยูกิเป็นไงบ้างคะยูกิชอบไหมมาแล้วมาแล้วโอ้สุดยอดสวยมากสวยมากของหนูค่ะเอลเซ่ไม่เมื่อกี้เนี้ยคือข้างหลังเนี้ยมองกันเงี้ยมองแบบแล้วว่าเอ๊ะทำไมอยู่ข้างหลังกันเรียบร้อยจังเลยอยู่ในบ้านไม่เห็นเรียบร้อยอย่างนี้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยยังเรียบร้อยค่ะคืออยากจะบอกว่าหนูเป็น24คนที่แบบโอเคค่ะเป็น24คนที่แบบว่าอยู่หลังเวทีแล้วเรียบร้อยอะลูกแบบตะลึงเหมือนกันนะเลยครูแปดเลยถามไงว่าเอ้ยครูมาอยู่นี่หนูเกรงกันหรือเปล่าเกรงป่ะลูกไม่ดีจังเลยขอบคุณนะนะคะก็ไม่รู้จะบอกว่าไงคือพวกหนูไม่ได้ซนกันเลย